When you walked into the room, I couldn't keep my eyes off of you. Was it make believe, or was it a dream? I've been waiting all my life. Feels like I've struck a gold mine. สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตนำทุกท่านมาพบกับศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพแดนกระทิงกันนะครับเรือนจำชั่วคราวหนองกระทิงตั้งอยู่บนถนนห้างฉัตรสายเก่าในพื้นที่59ไร่3งาน52ตารางวาพัฒนาจากที่ดินรกร้างของเรือนจำชั่วคราวหนองกระทิงที่เต็มไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้ขังที่ใกล้พ้นโทษโดยแบ่งเป็นพื้นที่ต่างๆได้ดังนี้ส่วนที่1สวนคิดถึงพ่อ1ไร่1แสนเป็นพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์โดยสามารถแยกเป็นฐานต่างๆได้แก่ฐานเตรียมดินฐานปลูกผักฐานเลี้ยงสัตว์เพื่อนำผลิตผลไปสู่ร้านค้าชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้ตลาดชุมชนแดนกระทิงหรือกาดแดนกระทิงเนี่ยก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และชุมชนหรือผู้ที่มีสินค้าแต่ไม่มีสถานที่หรือแหล่งค้าขายสามารถที่จะนำเข้ามาขายในตลาดแดนกระทิงเพื่อเป็นการเสริมในการที่จะทำให้แดนกระทิงเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ครบสมบูรณ์แบบต่อไปส่วนที่2ศูนย์สาธิตแปลงโคกหนองนาโมเดลเป็นการออกแบบพื้นที่ขนาดเล็กสำหรับการทำการเกษตรตามศาสตร์พระราชาส่วนที่3เครื่องดื่มและคาแคร์เป็นพื้นที่การฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังทางด้านการชงเครื่องดื่มประเภทต่างๆการทำขนมเบเกอรี่พร้อมทั้งการบริการดูแลรักษาทำความสะอาดรถยนต์ให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการและทั้งหมดที่ได้นำเสนอให้กับทุกท่านได้รับทราบนั้นจะเห็นได้ว่าเรือนจำของเราในปัจจุบันนี้ไม่ใช่แดนสนธยาเหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้วนะครับฉะนั้นขอเชิญชวนทุกท่านที่มาท่องเที่ยวจังหวัดลำปางอย่าลืมแวะมาเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวคาเฟ่1ใน5ของจังหวัดลำปางและให้กำลังใจผู้ต้องขังผู้ก้าวพลาดกันด้วยนะครับ